โอเคลูกก็ให้กินเนอร์ครับผมเป็นหลักก่อนนะครับสาธุลูกส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมาพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสารธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์บอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสารธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์
ไปเพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเหี้ยไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองตนะใจแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุองค์ใต้เมตตาแผ่ปรมีมาปกเก่าเกศาปกปักรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุวิทยาลัยสงขลานครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยทีมงานสถานีวิทยุซึ่งประกอบไปด้วยด็อกเตอร์จิรศักดิ์ปันลำผอ.สถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะช่างเทคนิคช่วยกันดูแลสถานี
ทั้งหมดที่กล่าวนำมานั้นเป็นจิตอาสาดูแลสถานีช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันมาเพื่อเป็นการเผยแพร่สิ่งดีงามไปให้ศรัทธาญาติโยมผู้ฟังรายการได้ติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นงานวิชาการงานบุญงานกุศลตลอดถึงธรรมะที่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์นักเผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางโดยการนำของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีนำมาแสดงนำมาจัดรายการให้ศรัทธาญาติโยมได้รับฟังได้ติดตามกันมาโดยตลอดเนาะตั้งแต่ช่วงเช้ามาช่วงบ่ายช่วงเช้าตีสามถึงเจ็ดโมงแปดโมงแล้วก็ช่วงบ่าย15นาฬิกาถึง17ช่วงค่ำช่วงแรงก็20นาฬิกา19นาฬิกาถึง22นาฬิกาสถานก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและก็ที่สำคัญก็คือแฟนรายการศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็โทรมาอู่มาจ๋าเฮือกำลังใจครูบาอาจารย์ที่เปิ้นจัดรายการทางสถานีเฮือเฮาได้รับฟังทำเฮือครูบาอาจารย์ก็มีกำลังใจแล้วก็ฮู้ว่ามีไผฟังอยู่ที่ไหนที่ไหนพ่องบัดได้อู่อยู่คนเดียวโลนี่มีคนติดตามรับฟังอยู่มากมายก็พยายามจะสรรหาเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันมาอู่จ๋าฝากเฮือศรัทธาญาติโยมทุกค่ำทุกเช้าวันนี้ก็เป็นมื้อเป็นเวรของอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตตำบลพิจัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรับผิดชอบดำเนินรายการเป็นเวลา1ชั่วโมง19ถึง20นาฬิกาเนอะเอ้าพบปะกันวันนี้เป็นวีดวันที่25เดือนพฤษภาวันเสาร์ที่25เดือนพฤษภาศรัทธาญาติโยมก็25วันของการเดินธุดงค์ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาวันนี้ได้เดินทางมาถึงอำเภอเถินแล้วอยู่ที่ไหนก็เดี๋ยวจะบอกเฮอนะถึงที่ไหนแล้วอย่างไรตอนนี้จัดรายการที่ไหนนะจะเดี๋ยวจะบอกเฮอศรัทธาญาติโยมทุกท่านได้รับทราบว่าอยู่ที่ไหนนะตอนนี้อยู่สำนักสงฆ์เนาะตำบลนาโป่งสำนักสงฆ์นาโป่งตำบลนาโป่งอำเภอเทินจังหวัดลำปางนะสำนักสงฆ์ติสร้างมาแล้วเป็นเวลา 8-9 ปีสถาญาติโยมกำลังจะได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดแล้วเนาะโอ้ก็เป็นสำนักสงฆ์ที่สร้างได้รวดเร็วแล้วก็สวยงามครูบาอาจารย์ก็เมตตาให้ท่านให้อาตมาได้มาพักที่นี่ก็เลยได้มาจัดรายการที่นี่เนาะก่อนจะอุจากันต่อไปก็จะไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยกันเสียก่อนหลายคนก็รออยู่รออยู่แล้วพร้อมแล้วก็กราบพระพร้อมกันเลยเนอกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถ อิมินาสักการะนะพุทธังอาภิปุชายามิอิมินาสักการะนะธัมมังอาภิปุชายามิอิมินาสักการะนะสังฆังอาภิปุชายามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมะสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภาคาวาติสาวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวาคาสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสภุคคลาเอสาภาคาวาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันเนอศรัทธาญาติโยมกราบหนึ่งพุทธังวารันตังศีรสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังศีรสานะมามีกราบสามสังฆังวรันตังศีรสานะมามีไหวพระทำวัดสวดมนต์เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นนักมวยก็ไหวครูแล้วพร้อมจะชกเจ้าพร้อมจะต่อยละเป้งก็ชกเลยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอบคุณเด้อติดตามรายการสารธรรมยามข้ามอาตมาภาพแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินในแต่ละวันแต่ละวันทุกวันติดจัดรายการให้ศรัทธาญาติโยมฟังแจ้งให้ทราบว่าบัดตันได้อาบน้ำสักวันเพราะเดินทางมาถึงเกาะส่วนใหญ่จะมีเวลาประมาณ30นาทีมาถึงที่พักบางเตือก็เหลือ15นาทีหลุดสุดสัตว์จัดรายการในนั้นนะอันนี้ก็ยังแควนมีเวลาประมาณ30นาทีเตรียมสถานที่กลางเต้นกลางรถเรียบร้อยตะคืนบัดนั้นกลางรถสกรรมวัดรู้แมงมันกวนเนาะสถาแล้วมันต้อมโดยที่ปาจ้าในแสงอยู่ที่ไหนที่เดียวมันไปต้อมหันตะหยุ่มตะหยุ่มปัดต๊อเข้าปากเข้าดังอึกอักตะวาจัดรายการบ่ม่วนบันนั้นเพื่อจะให้เป็นตั้งน่ะวันนี้ยังแค่น้อยมาถึงที่สำนักสงฆ์ที่นี่มันนี้ติดต่อมนักศรัทธามันไปต่อมทางนอกเนี่ยทางในมันเข้าบ่ได้มันก็เลยอยู่ทางนอกมันเข้ามากวนทางในนิ่มได้เนาะกลางกรดเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาจัดรายการ ปบปากันวันนี้ก็ย้อนลอยถอยหลังเล่าเรื่องตะคืนนอนป่าจ้าเนอศรัทธาญาติโยมเต้าฝนตกดีฝนตกงามหลังคาก็มีเป็นบางกำต้มตั้มมันคงจะเปลี่ยนหลังคาสังกะสีแล้วมันเด้งนะคงไม่อย่างไปหลอกหลอนหรอกมีน้องแมวเนาะตอนตีหัวค่ำตะวาที่มันแมวขอมาปล่อยกับแมวน้อย
ตอนเด็กๆก็ได้ยินแหมว่าสถาแมวแมวเขากับลูกส่องพอก่อนบ้านเอ๊ะมันไปทางใดถ้าส่องพอก่อนเงียบเนี่ยมันก็กลัวเนาะอย่างใดบ่ฮู้เงียบไปเวลาเข้าไปนั่งก็เรียกว่าห้องแหมว่าเงี้ยวไก่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 ฮั่นเอ๊ะมันมี2ตัวก็ได้ก็ว่ามันเป็นอย่างเอ๊ะเกิดไปเกิดมาเอ๊ะบ่ลางอุ้ยหมอนจะมาขอบคุณเฮาก็อุ้ยหมอนเมืองอุตโมเนาะกว่าเล่นไปอย่างนั้นว่าเอออุ้ยหมอนถ้าอุ้ยหมอนจะมาบอกจะมาขอบคุณอนุโมทนาบุญกับอาตมาวันนี้ได้มาถึงนี่ก็เพื่อจะติจะแผ่เมตตาอุ้ยหมอนเด้ออุ้ยหมอนอายุ100ปีสร้างคุณงามความดีกับบ้านกับเมืองมานักไปเป็นสวรรค์ไปอยู่สวรรค์ไปเป็นนางฟ้าอยู่เพิ่นเด้อแมวก็จะไปกวนตู้เจ้าจะรับจะนอนทำมาเงี้ยวเงี้ยวอยู่นี่ก็ได้รับแมวไปพักก่อนเถอะไอ้เนาะสักจำลำก็ดับปิ้งไปหรอเจ้าท่าแม่มันจะมากราบไปก้าก็ว่ามันจะอย่างบ่ฮู้มันก็เงียบไปก็เจ้าแจ้งนั่นเนาะแจ้งบ้างบ่เจ้าก็ไปพอที่อันเมนหรือว่าที่เผาศพอ่ะเนาะที่เผาศพวิมอนก็เป็นที่เผาศพอย่างบ้านเฮาสมัยก่อนนะเพิ่นก่อขึ้นมาก่อขึ้นมาสูงประมาณเมตรปลายเนี่ยสถา แล้วก็เป็นช่องตั้งกลางเอาหลัวเข้าใส่เอาฟืนเข้าใส่ก็เผากับดินอีกแล้วนะเนาะก็เผากับดินฮะก็ไปหั่นไปเขี่ยไปพออย่างโอ้กระดูกก็เหลือให้ลูกหลานได้เก็บหลายอยู่กระโหลกกระดูกกระโหลกศีรษะเอ้ยกระดูกอันอย่างก็หลายเหลือหลายชิ้นหลายอันอยู่ก็ได้พิจารณาว่าบ่เมินนะวิมอนเอ้ยตุก็คงเหมือนมาต่างจากมอนล็อกบ่ได้บ่ฮู้ว่ามอน บุญที่มอนสร้างไว้ทำไว้ขอให้มอนไปอยู่สวรรค์ไปอยู่ชั้นฟ้าไปเสวยสุขอยู่บนวิมานเนอะบุญกุศลที่ได้เดินทุดงเอามาฝากเอามาแบ่งมาปันเนาะบ่ฮู้จักกันสาธายาโยมแต่ทราบว่าอุ้ยหมอนคนนี้เนี่ยเป็นจิตอาสาชอบช่วยงานวัดงานวางานบ้านงานจองเป็นผู้ที่ทรงจำเรื่องราวประวัติของหมู่บ้านเรื่องราวเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ดีมากลูกหลานจะไปสอบถามข้อมูลเรื่องหยังนี่ได้หมดแสดงว่าเป็นคนที่มีสินจำดีเนาะแล้วเปิ่นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะจนถึงอายุได้101ปีนะสถาความจริง100ปีกับ5เดือนก็ถือว่า101ปีเนาะ นะสถาญาติโยมคนเฮาถ้าสร้างสมคุณงามความดีเป็นผู้ที่มีจิตอาสาเป็นจิตเมตตานี้จะอายุยืนแล้วก็บ้านของเพิ่นมีคนอายุยืนนักความที่อยู่ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีเนาะอยู่ติดขุนเขาอยู่ติดดอยอยู่ในห้วยในห้องอยู่ขุนน้ำอยู่ต้นน้ำ บรรยากาศดีล้อมรอบไปโดยขุนเขาอาหารการกินมีเกือบจะทุกอย่างก็บานเปิดหันเนาะเฮ็ดทอบก็มีอะไรอย่างก็มีแต่วันนี้เขาทำมีหนักแต่เขาเริ่มได้สู่ทุกเจ้าใช่ครับเรื่องหนึ่งที่ได้ ได้ไป ไปประสบในวันนี้เนาะในสุสานปัจจ้าท่านผู้ใหญ่ไปแอวหาผู้ใหญ่บ้านไปแอวหาไปใส่บาตรตอนเจ้าโต้ท่านอาจารย์มาพักที่นี่ก็ดีแล้วผมดีใจขนาดบ้านผมโอ้โหใครได้เมนท่านอาจารย์บ่ฮู้จะเนี่ยอย่างใดถึงวันนี้บ่มีใครมาช่วยมาเติมมาแนะมานำบ้านใกล้ๆนี่เปิดมีกันหมดละเหลือกับปอกผมข้อผมเนี่ยยังไม่เตือนนะเขาก็ไปพอแล้วก็ว่าโอ้ก็ยังแป้งท่านผู้ใหญ่ตีก็เปลือยหรอก็ยังว่านะกับอาจารย์อีหรอยังว่าก็คือมีตังก็บอกว่าโอ้อยู่ติผู้นำกับอยู่ติเจ้าบ้านกับถ้าเจ้าบ้านใจเนี้ยจะทำมันจึงได้กิฟกันพอกับใจเนี้ยอย่างใดถ้าใจเนี้ยใจอย่างแท้ๆก็อู้กันได้อาตมาก็จะมาช่วยเสริมช่วยเติมนี่ได้อยู่แต่จะมาฮือโอ้มาสร้างฮือนี่อาตมาบ่ใจคนรวยเนอะเป็นตุทุดงธรรมดาเนี่ยแต่ก็มีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องญาติธรรมทั้งหลายจะแนะนำเพื่อนได้ถ้าท่านผู้ใหญ่เนี่ยท่านผู้ใหญ่สร้างก็บอกเตอะเนาะจะมาช่วยมาขอก็เพ
เพิ่นก็ดีใจห้องคนนั้นคนนี้มาอู่ตวยก็เลยแนะนําเพิ่นไปว่าเริ่มต้นอย่างใดอู่กับเจ้าบ้านอย่างใดเนาะถ้าเป็นไปได้ก่อนเริ่มต้นเนี่ยกันได้ปรึกษาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในพื้นที่เนี่ยเทศบาลอบต.ผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างต่างๆปรึกษากันให้เรียบร้อยถ้าจะเนี่ยจะสร้างอย่างใด ก็จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์เฮ้ช่วยประสานงานเป็นสะพานบุญเฮ้นะอู่กับเปิ้นเปิ้นก็ฝากความหวังไว้ว่าบอกว่าความหวังอยู่ที่หมู่บ้านไม่ใช่อยู่ที่อาตมาถ้าเจ้าบ้านเนี่ยถึงสำเร็จแต่คนทางนอกจะมาช่วยนี่มีแน่นอนอ่ะถ้าขอเฮาทําก่อนบางบ้านอย่างที่ผ่านมาเนี่ยบ่ได้เนี่ยบ่ได้แปลงเต้าบ่เดียวรองบนั่นงบนี้ก็บ่ได้ถ้าท่านผู้ใหญ่จะเนี่ยก็อู่ถ้าอู่กับเจ้าบ้านดีๆเจ้าบ้านเฮามีพลังก่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนจะต้องมานอนจะต้องมาอยู่แม่นกับแม่นผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ก็ว่านั่นก่ะผมก็คิดว่าผมก็ใครเผาเม้นนะอาจารย์อู้กันเรียบร้อยก็มีศรัทธาญาติโยมมาหลายท่านหลายคนนิมนต์นอนประชาติต่อแห่มคืน2คืนโอ้บ่ได้มีธุระไปทางนาก่อนอนาคตทางนาก่อยมาก่อยว่ากันอีเนาะ เสร็จจากท่านก็ท่านอาจารย์ครูคัดนี่เนาะฮู้จักเปิ้นว่าครูคัดเปิ้นนั้นอยู่สอนอยู่แม่หมอกแม่หมอกวิทยาเปิ่นก็ปาไปอันไปฉันบ้านแม่บุญธรรมนะบ้านป่อบุญชมแม่บุญธรรมนะป่อบุญเหมือนกันบุญชมกับบุญธรรมซึ่งแม่บุญธรรมนี่ไปโตยหาอาตมาตอนที่อยู่บ้านเสลียมหวานและสถะก็เลยบอกว่าก็ได้กับท่านอาจารย์ถ้าเปิ่นมีความตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็ไปฉันที่บ้านเปิ่นบ่ได้บินถ้าบาตรกรรมวันนี้สถะเฮาเปิ้นใส่บาตรที่ปัจจ้ากับใส่บาตรที่บ้านของโยมแม่ก็ฉันอยู่ที่บ้านของโยมแม่บุญธรรมป่อบุญชมโอ้สองสามีภรรยาป่อบุญชมนั้นเป็นมรรคนายกเป็นป่ออาจารย์วัดมาก่อนถึงป่อเปิ้นเป็นผู้ใหญ่ด้วยเป็นมรรคนายกเป็นอาจารย์วัดด้วยกันแล้วก็เมนหรือว่าตีเผาศพบ่ก่อนนี้เปิ้นเผากับปืนนั้นนะอาจารย์ว่าตีอันเม้นที่เผาบะเดียวนี้ก็ผมนะไปซื้อบะดินกีมาป้าลูกป้าหลานแปลงตอนนั้นเอาเผาป่อผมอีวะโอ้กะป่อนานดีแล้วอันวันนาป่อนานกับป้าเขาสร้างเห็นเนอะป้าเขาสร้างเม้นสร้างอย่างนี้ดีอนาคตตั้งนานี่หลัวฟืนอย่างต่างๆมันหายอ่ะโอ้ยากอาจารย์เรียวก็ชอบยากวะป้าไม้ก็ค้างไปนัดไม้ในป้าเพิ่งก็เดือดวะกันหน้ากะช่วยกันแปลงเนื้อปลวงนานอีน่ะปู่รองนานก็อู้ปู่รองนานเป็นจิตอาสาสถะเป็นพ่ออาจารย์วัดแต่มเดี๋ยวนี้เปิ่นอายุ70ปลายตาเปิ่นบ่ดีละเนาะท่านเปิ่นมีปัญหาต้อกระจกต้อกระจกถึง2ข้างเลยแต่ว่าหันวุบๆวาวๆอยู่ก็เลยว่าลาออกจากปู่อาจารย์แล้วก็เป็นผู้นําเจ้าบ้านอยู่เวลาเปิ่นใจเนี่ยหยังก็มาปรึกษาหารืออาจารย์ใหม่กับลูกศิษย์เปิ่นนั่นน่ะเนาะจากท่านก็ได้ไปปะแม่ครูคนหนึ่งแม่ครูทิพย์นะแม่ครูทิพย์นี่เป็นครูเกษียณอายุไปแล้วมีสามีของเปิ้นนี่เป็นอดีตผอ.เป็นอดีตครูใหญ่ที่โรงเรียนแม่หมอกวิทยาณสถานทีนี้เปิ้นก็เกษียณไป ต่อมาก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะเป็นมีปัญหาติดตับนะผู้ป่วยติดเตียงบกรแม่ครูก็เป็นพอเกษียณมาก็ไม่ได้ไปไหนดูแลสามีของเปิ่นพอดีที่ในตำบลนั้นเปิ่นเรียกว่ามีผู้บริบาลนะมีกลุ่มบริบาลที่เป็นอสม.จ้างมาดูแลคนป่วยจ้างมาดูแลอย่างใดขึ้นกับเทศบาลแต่เขาต้องจ้างเปิ่นแกก็จ้างบริบาลมาช่วยดูปอกครูแกมีเวลาอีกนะแกว่าพอมีเวลาแกก็คืดว่าเอ๊ะอย่างใดดีเฮามีความหู้อยู่เฮามีบาดมีแห้งอยู่อยากจะไปช่วยโรงเรียนครับรถเครื่องไปโรงเรียนไปช่วยสอนละอ่อนบ่เอาเงินเอาทองอย่างสักอย่างซะทะไปช่วยโรงเรียนก็ทําเฮ้อโรงเรียนมีครูอัตราของครูเพิ่มขึ้นมาแห่มคนก็คือแม่ครูทิพย์เนี่ยนะถ้าอาจารย์คัดฟังอยู่เนอะแม่นกำแม่นครูทิพย์
แม่ครูทิพย์ก็ได้ไปสอนที่โรงเรียนท่านเปิ่นเกษียณมาแล้ว2ปี3ปีแล้วนะซะนะก็ไปสอนทำให้โรงเรียนของเปิ่นมีครูเพิ่มมาทำให้ละออนนี้มีกำลังใจเพราะมีครูหลายคนอ่ะเนาะมีครูไปช่วยกันครูทิพย์ก็เป็นครูเก่าที่มีความรู้ความสามารถเปิ่นก็ยังแข็งแรงอยู่ไปช่วยสอนนะแม่ครูทิพย์เนาะแม่ครูทิพย์ก็ได้อู้ได้จากันตึงอันคนที่บริบาลคือตึงปอกครูปอกครูนั้นเป็นอดีตมหาปริญญาธรรม4ประโยคเคยอยู่วัดพระบาทตากผ้าท่านมหาประมวลนี่นะครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านพระครูอุดมศิริทัตฮู้จักก็มหาประมวลสอบเป็นครูได้มาเป็นครูใหญ่อยู่บ้านแม่หมอกตำบลแม่หมอกอำเภอเถินจังหวัดลำปางชื่อว่ามหาประมวลฉายาลืมไปละแม่ครูชิปบอกอยู่แล้วก็มีครูอีกคนหนึ่งอยู่สอนอยู่ที่วัดอยู่โรงเรียนแม่หมอกสอนมาอยู่30ปีแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของเปิ่นที่เชียงใหม่ซะทาทีนี้ตังแม่หมอกเปิ่นมีโครงการเกี่ยวกับการอันแม่หมอกโมเดลเนาะแม่หมอกลันลาอย่างเนี้ยนะโครงการของเปิ่นนี่นะเกี่ยวกับการหลายอย่างเปิ่นทําหลายอย่างโครงการแม่หมอกลันลาเนี่ยก็คือสร้างความสุขคือกับชุมชนหลายๆด้านเกี่ยวกับเรื่องอาชีพเกี่ยวกับผู้บริบาลผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมอะไรอย่างต่างๆครอบคลุมงานของชุมชนหลายๆด้านเนาะที่เป็นลักษณะของจิตอาสาทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมมีการอบรมมีการให้ความรู้ภายใต้โครงการอุปถัมภ์ของเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์อันก็มีโครงการหลายอย่างแล้วก็แม่ครูติว่าเนี่ยอายุเปิ่นเกษียณไปแล้วเปิ่นก็ยังมาช่วยติตำบลของเปิ่นอยู่สำหรับการจ้างติได้นั้นเปิ่นบอกว่าถ้านับการน้ำมันลดกล่อมคุ้มอาจารย์แต่ว่ามาทำงานในพื้นที่แล้วมันมีความสุขก็ได้สนทนากับเปิ่นโอ้ศรัทธาญาติโยมฟังจากครูคาดถึงคุณครูเหล่านี้ที่เปิ่นเกษียณไปแล้วกลับมาทำงานเพื่อสังคมในตำบล นั้นนี่รู้สึกประทับใจแต่ละคนนี่มีผลงานมีความรู้ด้านวิชาการได้ด้านอะไรอย่างต่างๆนี่ปัจจุบันที่โรงเรียนแม่หมอกซึ่งอยู่ไกลจากอำเภอเถินถือว่าเป็นโรงเรียนตั้งนอกชนบทที่เข้าลึกแต่ว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบในหลายๆอย่างเขาจะไปดูงานจะไปศึกษางานที่ท่านอยู่ตลอดวันอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพนะครูคัดไปสอนที่ฮั่นเป็นโรงเรียนพระราชทานได้รางวัลพระราชทานด้วยปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการบริหารภายใต้ผอ.ของเปิ่นแล้วความร่วมมือของเจ้าบ้านส่งเข้าประกวดระดับชาตินะได้โรงเรียนพระราชทานเป็นระดับชาติมาก่อนหน้าภาคภูมิใจหนึ่งในนั้นติดจ่วยกันครับเขื่อนก็คือครูคัดเป็นคนเมืองเสริมครูคัดคนนี้คือคนที่ไปใส่บาตรอาตมาตอนที่อาตมาเดินทางไปวัดปากตางเจริญที่ไปนอนที่อันครูบาเขาปีเจ้าจุดเขตแดนติดต่อระหว่างเมืองเสริมกับขลุ่งหัวจ้างลำปูนมีอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าเขาปีอยู่ประเดี๋ยวนี้สายที่อาตมาจะเดินจากเมืองลี้ไปจากเมืองเถินไปเมืองลี้ตะกี้มีโยมติส่งมาที่ภาคที่นี้บอกว่ามีอนุสาวรีย์ของครูบาเจ้าเขาปีแล้วก็มีห้องน้ำมีอย่างเรียบร้อยหมดท่านอาจารย์วัดตังบนก็วันผูกนี้จะได้เดินทางไปถึงตรงนั้นเนาะจะดูว่าไกลจากนี่ไปกี่กิโลจะออกเดินกี่โมงก็เดี๋ยวจะได้วางแผนแต่เจ้านี้ได้เป็นวันที่อาตมาได้มีโอกาสพบปะกับคนที่เป็นจิตอาสาทำงานกับหมู่บ้านกับชุมชนโดยเฉพาะอาชีพครูซะทะช่วงนี้เดินทางนี้มีครูดูแลอยู่ตลอดทางเลยที่ปะกันที่นครพนมก็เป็นครูติดตามมาส่งตามดูแลอาตมาภาพนะคุณครูสุริวัฒน์กับคุณครูชัดวลีแล้วก็ต่อจากนั้นก็มาเนี่ยนะอัน
คุณครูคัดเนี่ยที่เมืองเถินเนี่ยเป็นคนเสริมงามแล้วก็มาสอนอยู่แม่หมอกเถินก็รู้แล้วอาตมาตั้งแต่มาถึงวันก่อนแล้วเนาะถามข่าวเขาแล้วก็ตุยดูแลวันนี้ก็ปาไปแอวลงวันก่อนปาไปแอวโรงเรียนวันนี้ก็ปามาส่งถึงปากตังที่จะเดินเข้ามาทางอำเภอลี่นี่ทำให้อาตมาก็ได้รับความสะดวกในระหว่างที่อยู่ช่วงของแม่หมอกมาถึงอำเภอเถินเนาะจ้ะก็ต้องขอบคุณเนอะคุณครูคัดบุญกุศลที่คุณครูได้ดูแลอาตมาภาพในโครงการธรรมยัตราครั้งนี้ก็ขอให้คุณครูเจริญในหน้าที่การงานเป็นที่ฮักที่ชอบใจของเพื่อนร่วมงานของเจ้าบ้านของลูกศิษย์ลูกหาเป็นครูเป็นปูชนียบุคคลที่ดีสมกับที่คุณครูตั้งใจจะเป็นครูที่ดีเนาะคุณครูคัดเนาะจากนั้นก่อนเริ่มเดินทางสถาญาติโยมมาถึงที่อันมาถึงที่สันปันน้ำเนาะเรียกว่าจุดแบ่งเขตระหว่างแม่หมอกตำบลแม่หมอกกับตำบลเถินบุรีเนี่ยนะมันจะมีสันปันน้ำน้ำตกตรงนี้ลงไปแม่หมอกน้ำตกตรงนี้มาเถินเองอ่ะเขาปันน้ำสันปันน้ำเนี่ยมีสารเจ้าปู่เจ้าปู่ปันน้ำนะซึ่งที่สารเจ้าปู่นี่มีหมูอยู่นักใช่ไหมโอ้หมูหลายร้อยแหละแต่ว่าเตี๋ยปะวันนี้ประมาณ30-40กว่าตัวไปปะหันกับครูเป็นเหล่าฟังบอกก่อนหมูมันตายเต็มเนี่ยอาจารย์มันหล่นข้ามทางรถจนพ่องไอ้ยางพ่องมาเดียวอันแต่แถวนี้เขามายิงเพื่อนก็มีเนี่ยเพราะว่าเขากลัวอาจารย์เขากลัวเพราะว่าเจ้าปอกเพื่อนแห้งนะวะก็ดีไปอย่างเจ้าปอกคุ้มครองหมูไว้หมูเป็นสัตว์ป่าที่ถึงจะมีนักแต่ก็ถ้าเนี่ยเพื่อนทำร้ายเพื่อนที่ก็จำเหลืออยู่ในป่าหมูนี่จ่อยฟื้นฟูระบบนิเวศนะสัทธาจ่อยพรวนดินในป่าในอย่างต่างๆบอกควรจะทำร้ายเพื่อนเนาะโอ้ก็อยู่หั่นก็ปลอดภัยแต่เจ้าก็เลยได้ซื้ออันอาหารเป็นกล้วยเป็นเอากล้วยมาแขวนหั่นเอากล้วยเอาแตงเอาผักอย่างฮื้อมันแล้วก็เอาปัจจัยมอบฮื้อกับลุงบุญติเป็นคนดูแลศาลเจ้าหั่นแล้วก็เป็นคนหาอาหารมาฮื้อหมูเนาะเอาสตางค์ไว้ฮื้อเปิ่นท่าน500บอกว่าลุงเอาไปซื้อแกบซื้ออย่างมาฮื้อมันเนาะแล้วแต่ลุงละนะเอาไปใช้มอบฮื้อแล้วแต่เปิ่นเสร็จจากหั่นก็มาเริ่มเดินทางตีอันมาถึงแยกตีว่าเนาะเถินเข้ามาลีเนาะก็ไล่เดินทางเข้ามาจนมาถึงสำนักสงฆ์ตีบัดเดียวนี้ก็ระยะทางจากหั่นมาประมาณ10กิโลเนี่ยสัทธาวันนี้จากตรงนี้10กิโลถอยไปตั้งแม่หมอกแหมก็หลายกิโลอยู่เนาะที่เดินทางมาวันนี้ช่วงเวลาที่จะช่วงระยะจะไปเมืองลี้ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ40กิโลประมาณ40กิโลเท่ากับว่าจะเดิน2วันพอดีวันแรกนี้จะไปพักที่ครูบาเจ้าเขาปีอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าเขาปีบนดอยกลางดอยพุ่นนะบอกว่าจะมีสัญญาณก็ไม่มีสัญญาณแต่ว่าถ้ามีสัญญาณลำบากวันจันทร์จะได้จัดรายการเดี๋ยวไปพอก่อนถ้ามันมีสัญญาณก็จะได้แจ้งคือครูบาอาจารย์ทางเชียงใหม่คือคนแตนถ้ามีสัญญาณก็ดีไปถ้ามันมีสัญญาณก็คงจะมอบรายการคือครับครูบาอาจารย์เปิ่นจัดแตนเนอะติดตั้งวันจันทร์นะดอยอีหุยก็ครับนะถ้าจะแม่นก็คุณครูวันเดียวนี้พักอยู่สำนักสงฆ์อันสำนักสงฆ์ตำบลบ้านปงอีกังจากนี้ไปประมาณ20กิโลอ่ะครูคัดคุณครูคัดเนาะเข้ามาชมอยู่เหมือนกันตรงนั้นอ่ะนะตรงกลางดอยนะเพิ่นว่านะกลางดอยระหว่างเมืองลี้กับอันเมืองเถินนะวันผูกน่าจะไปถึงตรงนั้นก็จะได้ไปภาคติครูบาเจ้าเขาเปี๋ยมาโอ้เป็นบุญสถาเขาก่อนติดจากเสริมงามไปถุงหัวจ้างก่อนได้ไปพักที่ศาลเจ้าคูบาเขาปีอนุสาวรีย์คูบาเขาปีที่ศาลเจ้าแล้วก็วันเที่ยวนี้ก็จะได้ไปพักที่ฮั่นเนาะแหมจุดหนึ่งก็คือจากอันเมืองเถินไปเมืองลี้ป
ก็มีอนุสาวรีย์เปิ่นๆก็เคยเดินทางสายนี้เหมือนกันแล้ววันที่ไปถึงเมืองลี้เนาะถ้าไปถึงค่ำลำปายก่อมได้เข้าไปกราบครูบาเจ้าที่พระบาทห้วยต้มแต่ว่าถ้าไปถึงเจ้าก็จะเข้าไปถ้าบ่อ่านถ้ำถึงเจ้าถึงค่ำก็พักปลายจ้าที่ปากทางเข้าพระบาทห้วยต้มก่อนแล้วลุงเจ้าแห่มวันจะไปเข้าไปกราบเปิ่นก็เขาก่อนก่อมได้เข้าไปกราบเนาะสถานอันนี้ก็เส้นทางที่จะไปเนาะวันที่ก่อมาถึงตรงนี้ได้ทำภาระได้ทำหน้าที่ในการบิณฑบาตทำเรียกว่าโปรดสถาญาติโยมตลอดทางที่ได้เดินทางมามีสถาญาติโยมถวายน้ำถวายน้ำดื่มนมเอ้ยไอยางเอ้ยถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาก็ตลอดทางอยู่วันนี้ก็ได้สร้างประโยชน์เฮือกับตัวเก่าหลายด้านหลายอย่างกับศาสนาหลายด้านหลายอย่างสถาก็เอาบุญนี้เอากุศลนี้มาฝากมาแบ่งปันเนอะกับสถาญาติโยมติดตามเป็นกำลังใจเฮืออาตมาระหว่างเดินทางก็มีญาติโยมโทรมาหาตะกี้โยมแม่ถนอมตอนค่ำเนี่ยเนาะโยมแม่ถนอมโทรมาแจ้งว่าท่านอาจารย์มีอันญาติโยมเปิ่นหอมมาเพิ่มนี่แหมเนอร์อีนะเป็นใครพ่องบอกว่าไอ้แม่อ่านแล้วอีเนาะคือเปิ่นอ่านคนเดียวเปิ่นเนอะแม่จำนองนามวงบ้านตรงเหนือเจ้าค่ะแล้วเข้ารายการมีค้าเจ้าค้าวันนี้น่ะพอดีโยมแม่เลิกงานมาพอดีแล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟอีกหนึ่งคนเจ้าค่ะแม่จำลองนามวงนี่แหละเจ้าค่ะเป็นค่าน้ำค่าไฟวิไลสง100บาทแล้วก็ค่าสังนั่นแหละค่ะมีเจ้าเดียวเจ้าค่ะท่านมีคนเดียวสองอย่างเมื่อคืนก็ได้ยินแล้วพอใจแล้วมั้งเนาะนะก็สาธาญาติโยมเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปสำหรับรายการนาติสาธาญาติโยมเปิ่นอันได้ฝากให้ฝากหอมมาเนอะใช่ไหมก็หอมสังนะสังนี่หมายถึงที่จะไปช่วยงานของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทสถาอีปออีแม่ทั้งหลายอาจารย์วรรณชัยชยานันโทที่จัดรายการตอนวันอาทิตย์เนาะเปิ่นจะมีการยกชัดที่พระธาตุพุทธสีคีรีตำบลบันแปะขุนแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่9เดือนมิถุนาพฤษภามิถุนาก็เดือนหน้าเนวันที่9วันที่9ก็เหลืออีกบักกี่วันแล้วสถาบัดเดียววันที่25เนาะวันที่9มิถุนาเปิ่นดาวันที่8สถาญาติโยมอีปออีแม่ตั้งหลายที่ฟังรายการครูบาอาจารย์อู้บักเคยหันกำเตอขุนแปะเป็นอย่างใดที่เปิ่นว่าพระธาตุเอาศีลาแรงแปลงถึง 84,000 ก้อนงามอย่างใดบ่หันกำเตอก็ไปพอกันเนอะโยมน้องสาวอยู่ญี่ปุ่นเข้ามาติดตามน้องสาวอยู่ญี่ปุ่นคนหนึ่งเข้ามาติดตามอยู่สัตว์ตัวเนื้อน้องละอยู่ดีมีสุขเนอแม่นิตยาจินดาปลูกลำไพลันจวนโอ้ก็เข้ามาติดตามเนอะวันนี้อยู่อำเภอเถินละจะเข้าอำเภอลี้ในวันพรุ่งนี้ไปถึงเขตติดต่ออำเภอลี้วันพรุ่งนี้นะแถม20กิโลเบอร์ของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่าสถาญาติโยมอยากจะร่วมบุญสังฆทานตีถวายสงฆ์นิมนต์สงฆ์ร้อยกว่ารูปสังฆทานชุดละ 2,500 สถาจะรับเป็นชุดก็ได้หรือว่าสถาจะหอมเป็นเล็กน้อยอย่างต่างๆอาจารย์เปิ่นก็บอกว่าแล้วแต่ถ้าเป็นสังนี่ 2,500 ถ้าเป็นเก้าอี้หลุยนี่ 1,000 บาทแล้วก็ตาลปัดก็ 1,000 บาทนะมี3รายการเนื้อสั่ง 2,500 เก้าอี้ 1,000 แล้วก็ตาลปัดพัดสำหรับถวายส่งนี่ก็ดามละ 1,000 3อย่างด้วยกันแล้วแต่ศรัทธาหรือว่าโอ้อีแม่จะสมทบเอาต่อได้ก็แล้วแต่โทรไปหาท่านอาจารย์เปิ่นก่อนเนื้อ0892624999ศรัทธา0892624999อาจารย์วรรณชัยชยานันโทเนาะ0892624999
0698926499999สี่และ9 3ตัวหรือว่าบัตรทอเอแม่จะโอนไปเพิ่นก็ได้นะธนาคารกรุงเทพต่อใดก็ได้5050436889 5056436889เนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วอันอาตมาก็ไปนะศรัทธาอีปอยแม่ที่ฟังรายการนี้เนอะพี่น้องลำปางไผ่จะไปก็เตรียมตัวกันพอรถพอล้างกันนะเมากันไปยังได้กันไปก็ว่าแล้วแต่มีหลายคนที่จะไปโยมน้องบุญธีราโยธานี่บ้านหนองยางนี่เปิดเอาไปกันหนึ่งก็จะไปนอนพุ่นเนาะของอาตมานี่ก็จะเดินทางไปถึงวันที่8คงจะมีโอกาสเดินโดยเท้าอยู่ถ้าไปถึงเมืองมังลีเร็วนะถ้าไปถึงบ้านป่าซางบ้านโฮ่งนี้ประมาณวันที่4ที่5นี่ก็ถึงอยู่เดินได้เดินขึ้นไปขุนแปะอยู่นะอันนี้ก็คือเส้นทางที่จะเดินตัวแล้วก็เป็นงานบุญของครูบาอาจารย์เนาะฝากศรัทธาญาติโยมได้รับทราบด้วยกันจริงสำหรับการน้ำกับไฟเนาะอาตมาก็จะทยอยประกาศไปวันนี้บัดนั้นก็ศรัทธาอดใจเอาไว้ฮั่นหอมมาแล้วบ่ต้องกลัวหายเนาะมีเวลาประกาศกันจะรวบรวมได้หมดเรียบร้อยก็จะประกาศหลังจากได้ตานวันที่31แล้วเนาะจะประกาศให้ทราบอีกทีนึงภัยจะโอนเข้าไปก็เป็นบัญชี503 307 9360 503 307 9360เนาะที่ได้บอกไปแล้วนั้นธนาคารกรุงไทยเนาะจะขึ้นชื่อของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีก่อนความจริงเปิดบัญชี3คนเนาะแต่จะขึ้นชื่ออาจารย์มหานพดลก่อนศรัทธาโอนไปได้เลยเอ้าเปิดสายแล้ว10948 0808844173เนาะ0808844173แม่กาบแก้วสีอินแก้วกำลังชมอยู่เจ้านะโยมปีสมคิดบุตรปัสสะโยมอินะนาลานะนะบางสุพรรณกระทมอยู่จะเลินปอนแม่แม่โอนไปหล่ำแรงนี่เด้อสาธุโอนกรรมยังแม่โอนกรรมพูนทัศน์ศรีกุลี100แล้วก็เสียหันร้อยหนึ่งแบ่งกับไฟกับไฟเสีย50ใส่กระเป๋าเสีย50เอากับไฟมัดจบข่าวกระเป๋าเปลือกกระเป๋าเปลือกไม่ต้องห่วงกระเป๋าเรียบร้อยขอบคุณนี่แม่เด้อเจ้าแม่เป็นห่วงอยู่นะสาธุดียินดีเนอะแม่วินนาจะลามาเลยแม่วินนาจะลาได้กินเห็ดถอบได้ยังโอ้หายไปเมินแม่บุญนักวุฒิเดชโทรศัพท์ดีกะเจ้าวันได้เช้าหาอาจารย์เดินสุขภาพโอเคแล้วยังสุขภาพดีก่อจะเอาบะหมี่นะพระอาจารย์ยังมาบะหมี่ยังสุขภาพดีก่อยังมีสุขภาพดีเนี่ยเดี๋ยววันสนีบุญจังหวัดปอกปอกนี่เป็นติดแล้วนะโอ้ยังได้มันถึงกะเขาว่าจะได้คุณกูเทียนยังออกจัดดีปอกขึ้นเลยน่ะลองสอดไหลหาขึ้นลองถามคนอื่นพอวิทยุคนอื่นดีก็มันดีขึ้นสีขาวนั่นนะถ้าออนเจ้ากาไปไหนก็ข้าคุยคายนะพระอาจารย์เท่าเต็มทีละชลาชลาละเช็ดเพราะปวดร้ายด้วยนะกะชลาภาพแล้วเออจะกินพกไอ้หมูเป็ดแปดทิศก่อนนะนั่นกะพ่ออาจารย์พักสาวทุกข์ก็ปรับเลยเด้อเจ้าขอบคุณนะแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุล้างใจฟังจังวันเนอะเจ้าสาธุขอบคุณหลายๆเอ้าแม่วินนาจะลาว่าอู้เรื่องอย่างเฮ็ดทอบกะอาจารย์จะอู้เรื่องเฮ็ดทอบกะเฮ็ดทอบอู้บ่เที่ยงมันได้ไปเก็บการทดสอบมาจะอู้เรื่องโอนสตางค์อาจารย์โอนไปแล้วจะเจ้าเนอร์โอนมา500นั่นกะ
โอนไป400เนาะ400เออๆๆอืมของไอ้ไฟเนอร์กับไฟกับไฟล่ะเออได้กันกี่คนก็อ่านแหมกําล่ะฮะกี่คนเลยอ่านจ่ายอ่านได้เรื่องบอกวันนั้นแล้วเออได้แล้วดีแล้วให้ใหม่มาเออดีแล้วแล้ววันนั้นอีแม่อ่านแล้วเขาก็เข้าใจแล้วกะเนาะพอแล้วพอแล้วเออพอแล้วขอบคุณเจ้าขอบคุณเออขอบคุณแม่เดี๋ยวนี้มาถึงไหนก็มาจ้ะอ่าเมืองเถินจะไปลี่แล้วเลยไปลี่เลยจะไปรับลี่อีแม่ก่อนเด้อเออไปรับลี่เซอร์เออสาธุเดี๋ยวแล้วก็จะไปหาเจริญปอน7884เมธีนายเมธีโอนมาอยู่ในตอนในรูปนึงเออได้แล้วได้เรียบร้อยแล้วแม่ยาซิมมูนี้แก้วเนี่ยโอนมาแล้วเป็น500นะลูกนะเออเออแต่แต่ทำบุญต้องอีก200มันน่าจะที่ร้อยร้อยนะเจ้าเจ้าขอบคุณอนุโมทนาบุญอายุมั่นขวัญยืนฉันอยู่เมได้89เลยเนื้อลูกเจ้าป๊าดโถๆๆๆร้อยเช้าร้อยเช้าถ้าจะถึงอยู่ตูปลืออันตีทูจัสอ้อนหมื่นเอาเงินได้ถูนะอ้าวสัตว์ตู้ขอบคุณขอบคุณเจ้าเจ้าองค์เซวันเดินทางต่อไปในลูกเนื้อเจ้าอ้าวไม่อย่าซิมมุนี่แก้ว89แล้วดูเสียทะเต้าหูดีตาดีโทรศัพท์ได้อยู่เฮ็ดทอบลิตรละ400เจ้าตุ๊ปี้เอาอีลาจังเพิ่มเดียว200ละเฮ้อเดี๋ยวจะซื้อไปฝากเต็มได้หมู่นะตุ๊ปิ่มถึงเตออีลาสมจิตอินทรวิจิตบันนันบันฟ่อนแต่เจ้ามีไผมาเพิ่มให้มันก็สมจิตเปิ่นหอมหอมอันกะไฟเอ้ยหอมสังเอ้ยสะปะอย่างซะตาตัวคนเดียวครับพละเป็นสะพานบุญหลายหลายสะพานจดนั่นงงนั่นกดนั่นงงนั่นก็ต้องให้เขาส่งเป็นหลักฐานมาเนาะ19:53นะขอบคุณคนติดรักฟังทั้งหลายรักฟังแต่มโทรมาหลายคนหลายคนเนาะหลายคนที่รักฟังแล้วมันโทรมาพ่องก็ดูทางเฟซบุ๊กคุณโยมชุติการรอดพยันกราบสาธุเจ้าจะถึงเส้นชัยและเจ้าใจแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงเส้นชัยแล้วเนาะถ้าเป็นนักกีฬาก่อนรุ่นละนะยืนดีแท้ดาวเรืองวงวันประยืนดีแท้ก่อนดูโอ้อีแม่ฟังทางใดฟังทางไหนทางโทรศัพท์กะอ๋อฟังทางโทรศัพท์โยมแม่คำนวณกำลังแข็งดินดำจัดตู้อีแม่ร่วมบุญครับท่านอาจารย์วรรณชัยเนาะต่อใดก็ได้เจ้าเออนะจะได้คือคนทั้งหลายได้อนุโมทนาตัวอีแม่ด้วยบุญหักสายแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุบุญหักสาบุญหักสาอยู่ดีมีสุขยายบัวยายบัวยายบัวดาวเรืองวงวันไพบูลย์ทรายคำป้าบางสุพรรณลาวันคุยคำกับแก้วสีอินแก้วสมคิดบุตรประสะดวงแก้วพองสีแก้วฟันพินน้องฟินทุ่งปงหลายท่านหลายคนแม่นิตยาจินตาปลูกคุณครูคัดคนเมืองคนเสริมนะโอ้ท่านอาจารย์อุดมพลจิตตั้งครูบาอาจารย์พระยอดพระยอดพระยอดสุมิตรท่านสุมิตรแม่เลโนกับไวสาเจ้านะทุกท่านทุกคนนะติดติดตามทางเฟซบุ๊กก็ดีทางไลน์ก็ดีไลน์มันมีลิงก์อยู่เนาะเปิ่นก็ติดตามทางลิงก์ที่เปิ่นบ่มีวิทยุวิทยุไปถึงเปิ่นนั่นนะเปิ่นก็ติดตามได้หลายช่องทางสถาภัยมีไลน์บ่มีเฟซบุ๊กก็ขอลิงก์จากอาตมาได้เนาะจะส่งไปเฮ้อขอบคุณกับการสนับสนุนติดตามกิจกรรมโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาตั้งแต่ทำโครงการนี้สถาญาติโยมก็มีเพิ่มเติมมาติดตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะบางคนจื่อบางคนเคยหันมาก่อนโอ้พอมาทำ
ครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาเปิดเข้ามาติดตามเพื่อกำลังใจอยากจะฮู้ว่าอยู่ไหนแล้ววันนี้นะคืนนี้อยู่ไหนวันพุธจะไปไหนก็ฟังจากการจัดรายการของอาตมาติดตามกันทุกท่านทุกคนนะขอบคุณนักๆหลายๆไม่ยากใจซ่อนเขียววันนี้ท่านร้อยเอกสงวนซ่อนเขียวเนาะเปลี่ยนญาติพี่น้องครับไม่จ่ายซ่อนเขียวได้ครับเอ็ดเปื่อนครับอาตมาได้เข้ามาติดตามรับชมเป็นคนใจบุญเหมือนกันเนาะชอบทำบุญหุ่นทำหุ่มทำบุญคุณโยมสุรชาตินะวัฒนาอุปสาธุเจ้าพระอาจารย์เป็นกำลังใจอาจารย์เจ้าใกล้จะถึงแล้วเจ้าสาธุเนอะถึงแล้วจะไปแอวหาพ่อลุงชัยวงศ์อันนี้ก็ติดตามตลอดโชคดีครับพระอาจารย์ขอให้เดินทางปลอดภัยโชคดีครับนะขอบคุณพ่อลุงชัยวงศ์แล้วก็คุณไม่ย้ายพรนี่มาตั้งใดนี่ฮะย้ายพรนี่สถานีฝ่ายหินออกกะว่าบอกอันนี้จะรู้ข้อความโอ้ก็ยังโทรมาพี่อ่ะฮะแต่ที่ลงไปแบบเจอใจอ่ะโอ้เมื่อก่อนอย่างลำปางพี่นี่ย้ายพรนี่มีลำปางได้เลยนะโอ้ก่อนเพื่อนอยู่หอเออขอบคุณยายพรขอบคุณยายพรฝนตกฟ้าห้องเดี๋ยวปิดก่อนเนอะเอาสาธุสัทธาญาติโยมเวลาหมดเวลาแล้วเนาะอำนวยพรทุกท่านอยู่ดีมีสุขนะจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลาจุยายพรว่าฝนตกฟ้าห้องพอนเป็นบาปเล่นกันดอกบัวดอกหนึ่งตั้งใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอ้าวสายมาเสียแล้วเจริญพรโยมแม่เจ้าแม่โทรหลังไมค์เอาเนอะเจ้านี่จะมาถึงนี้พอใจก็แต่ที่ออกไปที่เข้าเนี่ยเลย